เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกลาดออริจินอลนะครับวันนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับมาสุ่มเจ้าตัวกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรนะครับเป็นนักแสดงมือหนึ่งนะครับคิงนะครับดูสกิลครับสกิลนี้ก็คือกระโดดแล้วก็บินนะครับอันนี้บินไปถึงธง3เลยนะครับแล้วก็อีกสกิลนึงก็คือกระโดดโจมตีด้วยไฟนะครับสกิลนี้บินไปชิงธงถึงธงที่3เลยนะครับตอนเปิดเกมคือแบบเป็นอะไรที่ชิงธงไวมากนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลคร่าวๆนะผมจะไม่อ่านนะมันจะแบบน่าเบื่อตัวนี้เป็นสายชิงธงนะครับสีแดงเนาะนี่สกิลก็เน้นบูสต์ความเร็วในการเคลื่อนที่เนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับสกิลแรกนะครับโจมตีศัตรูระยะไกลเนาะก็สกิลที่2นะครับก็คือกดปุ่มสกิลจะสร้างความเร็วใส่ศัตรูที่อยู่ระยะกลางโอเคนะครับตัวนี้นะครับความสามารถก็คือไม่ติดไฟนะครับก็คือเจ้าอาคาอินุนะครับจะโจมตีเราไม่ติดไฟนะครับหรือว่าซาโบะนะครับที่ใช้แป๊บอัคคีหรือว่าเอสนะครับคือพวกนี้เมื่อเราติดสถานะไฟนะครับพวกนี้มันจะโจมตีแรงขึ้นมากครับแต่ในเมื่อเราไม่ติดนะครับเราก็จะได้รับค่าเสียหายที่น้อยลงนะครับคือถ้าเจออาคาอินุนี่สบายเลยครับคือตัวเราจะอึดขึ้นเยอะเลยมันจะไม่ติดไฟนะครับแล้วก็สามารถหลบหลีกนะครับค่าความเสียหายได้3ครั้งนะครับก็คือไม่ว่าจะโจมตียังไงก็ตามนะครับ3ครั้งนะครับ1 2 3ไม่ใช่ชุดนะครับอย่างเช่นถ้าเจอลูฟี่กดสกิลปล่อยหมัดต่อยรัวนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิน3ทีไปปุ๊บก็จะได้รับค่าความเสียหายนะครับยิ่งเขารัวเรายิ่งเสียเปรียบนะครับแต่ถ้าสกิลมาแบบตู้มเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็คิดเป็น1ครั้งนะครับก็คือถ้าหลีกเลี่ยงสกิลที่เป็นรัวๆได้ก็จะดีนะครับสำหรับพาสซีฟเนาะแล้วก็หลังเกิดสกิล2นะครับเราจะไม่ล้มนะครับแล้วก็ไม่โดนซัดปิวไปไกลนะครับยังสามารถชิงธงได้อยู่นะครับแล้วก็เมื่อชิงธงได้เลือดด้วยนะครับแล้วก็มีความเร็วในการชิงธงเป็นคุณสมบัติของรองเท้าอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป็นตัวชิงธงตัวหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากนะครับก็คือมือขวาไคโดนั่นเองนะครับเป็นคิงนะครับตัวละครถือว่าใช้ได้ครับใครสุ่มได้แล้วก็บอกผมด้วยนะตัวนี้ผมคงไม่ได้สุ่มนะครับผมไม่ค่อยชอบสายวิ่งนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าจริงๆมันก็น่าเล่นนะเนี่ยคือพวกกิจกรรมที่วิ่งชิงธงอะครับคิงนี่ได้เปรียบมากเลยนะใครได้ก็มาบอกกันนะครับว่าใช้เพชรเยอะไปแค่ไหนผมว่าตัวนี้น่าจะใช้เพชรเยอะนะน่าจะใช้เพชรเยอะเลยแหละมันเป็นผมว่าเก่งอะผมว่าเก่งในการชิงธงอะเก่งเลยอะก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเราจะไม่มานั่งอ่านสกิลให้วุ่นวายนะครับก็ประมาณนี้คือเน้นต้านสถานะด้วยแล้วก็ชิงธงได้เลือดนะครับป้องกันการโจมตีได้ประมาณ3ครั้ง มีความเร็วในการชิงธงนะครับคือครบเครื่องเลยครับเหมาะสำหรับเป็นตัวแบบแย่งชิงธงแบบอย่างเดียวเลยอึดๆเลยนะครับเจ๋งมากนะครับสำหรับที่นี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ